พิมพ์ทองกับพอสรันเนี่ยล่าสุดดาวพิมพ์ทองออกมาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้เรื่องของสถานะเนี่ยไม่ชัดเจนเลยนะไม่รู้ว่าเลิกกันแล้วหรือว่ายังคบกันอยู่นะคะดาวพิมพ์ทองเปิดใจเรื่องราวความรักครั้งแรกหลังจากที่มีปัญหากับพอสรันถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊กระบายในทำนองประมาณว่าถ้าปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องปรับอะไรแล้วตามมีตามเกิดไม่ไหวก็เลิกไม่สะดวกก็เชิญแล้วค่ะมันผิดตั้งแต่แรกที่คบกันไวไปเจ้าตัวก็น้ำตาคลอนะคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์เลยบอกว่ายังรักพอสอยู่ขอโทษที่ก่อนหน้านี้โพสต์เฟซบุ๊กแรงโพสต์แบบนั้นนะเพราะงอนค่ะคือเขาบอกเขางอนแบบผู้หญิงอ่ะก็ทำให้คนไปตีความกันว่าพอสเนี่ยโอ้เป็นผู้ชายที่แย่นะคะก็ขอร้องตรงนี้ว่าอย่าไปตีความว่าพอสไม่ดีจากข้อความที่ตนเองโพสต์นะและตนเองก็ไม่คิดว่าโพสต์เนี่ยจะหลุดออกไปเพราะว่าคนรู้เฟซบุ๊กเนี่ยน้อยมากสาเหตุที่งอนเนี่ยเกิดขึ้นจากความขัดแย้งค่ะที่มันมีขึ้นมาตั้งนานละจนมองข้ามไปจนทำให้ตนเองเนี่ยน้อยใจแล้วก็ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องสถานะหลังจากเกิดเรื่องนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเลิกกันหรือยังก็มีเพียงขอโทษฝ่ายชายที่มีการโพสต์ข้อความแรงไปแบบนั้นฝ่ายชายขอระยะห่างเพื่อเป็นการทบทวนค่ะก็รับได้หากต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งนะขอบคุณทุกคนที่คอยเตือนก่อนที่จะคบกับพอสนะคะแต่ว่าตอนคบกันเนี่ยมันดีมากนะไม่ได้คบแล้วก็ต้องอดทนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้อันแล้วก็ไม่ได้ลบภาพฝ่ายชายใน Instagram แต่แค่ซ่อนภาพไว้ไม่ให้ใครเห็นเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองเท่านั้นค่ะก็ไม่ทราบว่าฝ่ายชายเนี่ย unfollow ตัวเองหรือเปล่าด้วยค่ะขอความชัดเจนหน่อยดาวมันก็เอาจริงๆมันขอตอบในส่วนตัวเองนะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนในตอนนี้เลยค่ะเพราะทุกอย่างก็คือแบบยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้ลงตัวสิ่งที่อยู่ไปจริงๆอารมณ์ร้อนของหนูนี่แหละไม่ใช่เขาหรอกตอนที่เราคบกันมาตั้งแต่แรกๆคือมันก็ดีมาตลอดอย่างที่เราพูดกันค่ะสื่อก็คือดีมันก็คือดีจริงๆเราไม่ได้อดทนไม่ได้ลบรูปซ่อนเอาไว้สรุปว่าคือดาวงอนเนาะหนูงอนไหมหนูก็งอนงอนแรงไหมหนูเป็นคนงอนแรงอยู่แล้วอะค่ะว่าเราเป็นมือที่สามตอนนี้ก็จะมีแบบข่าวออกไปว่าแบบจำตามขนมนะแย่งเขามาแล้วก็แบบเจออะไรแบบนี้หนูก็พูดหลายรอบแล้วนะว่าเรื่องนี้หนูไม่ได้ไปแย่งเขามามันสะเทือนจิตใจที่แบบว่าหนูไม่ฟังกันเลยหรออะไรแบบนี้ดาวพิมพ์ทองยังบอกอีกว่าตนเองเป็นคนอารมณ์แรงนะคะโพสต์ข้อความไปตามอารมณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นบทเรียนของตนเองในการโพสต์ไปแบบไม่คิดนะคะคราวหน้าก็จะคิดถึงผลที่จะตามมาด้วยค่ะไปต่อกันที่เรื่องของแน็กชาลีนะคะล่าสุดออกมายืนยันแล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเดียว